อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับตื่นแล้วครับวันนี้เดี๋ยวฉันจะมีประชุมสปินแพนนิ่งตอนเช้านะ 10:30 แล้วก็หลังจากนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะไปปอปิดก้าวหรือเปล่านะแต่ว่าก็อยากกินอาหารครีนกรีนนะก็คงไปปอปิดก้าวไปทำอาหารครีนนู่นนี่นั่นแหละก็ว่ากันไปนะหรือไม่ก็ขึ้นไปออกกำลังกายเดินสักหน่อยวันนี้นะจะได้แบบเก็บเวลาแต่ว่าวันนี้มันเมื่อย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 มากเลยไม่รู้ว่าเมื่อยเพราะว่าเมื่อคืนแอร์เย็นด้วยคือเวลาแบบนอนแอร์เย็นทุกคนก็จะต้องเกรงหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าห่มผ้านะห่มผ้าปกติพอแอร์ซ่อมมาใหม่มันเย็นเย็นมากเลยขนาดปรับกันให้แบบมันทำงานน้อยลงแล้วอะซึ่งก็ดีนะพอมันทำงานน้อยลงเราก็ประหยัดตังค์มากขึ้นวันนี้โอ้ยเปื่อยปกติอะกูตื่นมากูก็จะไม่ถ่ายกับพวกมึงเนาะกูจะไปเถอะตายดินตอนเตียงแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวกูก็คงต้องเปื่อยๆเอวยาวก็เลยมาคุยกันก่อนตอนเช้าเนี่ยปกติกูจะดูแบบเรื่องเล่าเช้านี้อะไรเงี้ยดูพี่ยุทธอะไรเงี้ยน้องไบแต่ว่าวันนี้ดูไปแล้วมันเปื่อยไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เลยนี่มันยังไม่ครบเวลาที่เขาจะประชุมสปินแพนดิ้งเลยก็คิดว่าเอ้ยเราขึ้นไปเดินเดินสักหน่อยดีกว่าจะได้เงียบซิบๆแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้เวลาเดี๋ยวลงมาประชุมหรือว่าไงดีวะมันมีงานจะต้องเคลียร์อีกนิดหน่อยป่าวะนั่งเคลียร์งานก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังประชุมค่อยว่ากันโอเคไปยังไงเราเริ่มต้นวันก็ไปอย่างนี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับเจอกันอีกทีก็ตอนเย็นเลยนะมาอยู่ที่ห้องแล้วตอนกลางวันเนี่ยตอนเช้าดิตอนเช้าประชุมเช้ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็คือแบบลากไปเกือบประมาณ 11:50 อะไรประมาณเนี้ยก็คือเกือบเที่ยงเลยแล้วตอนเที่ยงก็โชคดีนะโอกาสประจวบเหมาะก็เลยขึ้นไปเดินบนคอนโดเพลินนะเดินลู่ซะหน่อยได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณ2โลนะก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่าเป็น2โลที่ไม่เมื่อยไม่แต่เหนื่อยหน่อยๆแบบหอบๆหน่อยๆแบบหอบหน่อยๆแต่ว่าไม่เมื่อยแบบไม่ปวดขาอะไรเงี้ยซึ่งกูรู้สึกว่าดีเดี๋ยวน่าจะเพิ่มความเร็วเพิ่มปริมาณได้ถ้าสมมุติว่าทำอย่างนี้ทุกวันก็น่าจะดีขึ้นนะก็ค่อยๆไปแต่ว่าคงไม่ได้ทำทุกวันเดี๋ยวรอดูว่าจังหวะประจวบมงประจวบเหมาะอะไรไหมนะก็ประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เปื่อยอยู่ห้องเพลินสักพักหนึ่งอ่ะล้างจานเก็บขยะทิ้งแล้วก็เอ้ยมาห้องนี้ดีกว่าเพราะว่าหิวคือกลัวไม่ได้กินข้าวเช้าดูนี่นั่นเลยก็พอมาที่นี่ตอนแรกก็กะว่าจะมาทำกินเองอะเนาะแต่ว่าคิดไปคิดมาเจอร้านปลากินร้านปลาซะก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหิวมากพอกินร้านปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานอนเล่นบนห้องเนี้ยแล้วก็ทำงานเสร็จไปตัวนึงยอดเยี่ยมก็คือไองานครีเอทซึ่งมันจริงๆมันเป็นฟีเจอร์เนาะเป็นฟีเจอร์ใหม่ซึ่งฟีเจอร์ใหม่เนี่ยก็จะแบบมีพวกครีเอทอัปเดตดีลีทหนุนนี้นั่นนะก็เรียบร้อยไปแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จทั้งหมดเลยมั้งเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยดีพลอยนะแล้วก็เมื่อกี้นอนดู The Voice คือไม่ได้ดู The Voice มาเมื่อวันอาทิตย์อะวันอาทิตย์นี่กูไม่ได้ดูเพราะอะไรวะจำไม่ได้อ๋อกูกลับมาจากประเทศจีนกว่าจะกลับมาจากประเทศจีนแล้วก็นั่งคุยกับเพิร์นดูนี่นั่นแล้วเหมือนคลิปเขาลงช้าขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเราก็หาคลิปตัวเต็มดูไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไว้ตอนเย็นนี้ไปหาคลิปตัวเต็มนั่งดูกับเพิร์นตอนนี้ก็เดี๋ยวคงชิวๆอยู่ที่นี่ก่อนเล่นเกมหรือเปล่าวะก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเนาะอาจจะทำเพลงร้องเพลงนู่นนี่นั่นเปื่อยๆอยู่ตรงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวหิวก็คงไปทำไอ้ไข่คนสแกมโบเอ็กไอ้แบบที่เคยกินอ่ะแบบนั้นอ่ะเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปห้องเพิร์ดวันนี้ตั้งเป้าว่าอยากกลับไปห้องเพิร์ดก็ประมาณนี้มาอัปเดตกันระหว่างวันวาร์ปมาที่ห้องเพิร์ดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มื้อเย็นที่กินไปก็คือไข่คนกับผักเหมือนเดิมนะชิวๆแล้วก็ตอนเย็นก็ไม่ได้ทำอะไรฝนตกด้วยฝนตกหนักมากเลยคือปกติเนี่ยตอนเพิร์ดกลับมาเนี่ยฝนตกเนี่ยมันจะหยุดแล้วอะตอนที่เพิร์ดแบบเลิกงานกลับมาถึงแบบไอที่ MRT เราต้องเดินกลับแต่วันนี้ฝนยังตกอยู่เลยแต่ว่าเพิร์ดเดินเข้ามาโชคดีที่มีลมน้ำมันไม่ได้ท่วมขึ้นมาที่ฟุตบาทนะก็ยังพอเดินกลับมาได้แล้ววันนี้เพิร์ดไม่ได้เอาของแก้เคล็ดไปด้วยไม่รู้ทำไมไม่เอาไปนะก็นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งชิวๆเปื่อยๆเมื่อกี้ไปนอนเล่นบนเตียงเผื่อแล้วง่วงมากเลยก็เลยลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อน
ตอนแรกกะว่าจะขึ้นไปเดินอีกสักรอบดีไหมแต่ว่าพอก่อนอย่าเดินเยอะอย่าเหอะนะเอาเท่าที่ได้นะเท่าที่ไหวประมาณนั้นวันนี้มันเปื่อยง่วงมากเลยแล้วก็รู้สึกดีมากเลยนะที่ซื้อโคมไฟอ่ะทุกครั้งที่ฝนตกอ่ะมึงแล้วแบบห้องกูมันคึมๆอ่ะแล้วแบบกูเปิดไฟอ่ะมันแบบหิวมากนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีมากๆแล้วตอนแรกที่อยากซื้อโซฟาใช่ป่ะพอนั่งบนเตียงเยอะๆนั่งบนเตียงแบบเอาแบบหมอนมันหนุนข้างหลังอะไรเงี้ยกูก็รู้สึกว่าไม่ต้องมีโซฟาก็ได้นี่นาฉันอยู่บนเตียงแล้วแบบทำไมแบบถ้าเริ่มเปื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ปิดทีวีนอนอะไรเงี้ยมันก็พอได้นะก็คงใช้อย่างงี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวโซฟาเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าวันไหนที่แบบห้องมันจะแบบลงตัวหรือว่าเงินมันโอเคอะไรตอนนั้นค่อยว่ากันนะเดี๋ยวว่าอาบน้ำก่อนละกันตอนนี้โอเคอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปเย็นนี้ก็ไม่ได้ดู The Voice เพราะว่าเพิ่นหลับนะเพิ่งตั้งปลุกแล้วเพิ่นก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้นะส่วนกูก็เลยไม่ได้ดู The Voice ไอ้รอบแพทเทิร์นซึ่งมันหาไม่เจอเว้ยไอ้ The Voice แบบที่แบบเป็นเอพิโซดเต็มๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าเขาเลือกคนไหนผ่านอะไรเงี้ยก็ไม่เจอเลยแล้วก็ตัดคลิปไปแล้วส่วนหนึ่งก็เลยจะมาไปจุดนี้ก็เลยจะมาปิดคลิปกันตรงนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสำหรับวันนี้เป็นวันเปื่อยวันหนึ่งแล้วก็งานก็โอเคนะโอเคที่กูทำงานเสร็จไวแล้วก็แบบมีเวลาให้ทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่ากูก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเยอะก็นั่งสแตนบายดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยได้ออกกำลังกายด้วยก็ดีเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะได้ออกกำลังกายกันหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าแบบจังหวะเวลาได้ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายเหมือนเดิมนะโอเคยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่นะดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วนอนให้ถึง8ชั่วโมงนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไปมีอะไรอีกนะไม่มีแล้วมั้งโอเคเจอกันพรุ่งนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่เกิดวันนี้มีความสุขมากเจอกันครับสวัสดีครับ